สบายดีพบกับ LT Vision รัฐบาลไทยสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือแขวงสวรรณเขตกั้นการระบาดโควิด-19เมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตเพื่อสนับสนุนแขวงสวรรณเขตในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริเวณแนวชายแดนไทยกับสปป.ลาวโดยมีคณะฝ่ายไทยเป็นผู้แทนส่งมอบนำโดยนายวีระชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอธิปัตย์โรจนไพบูลย์กงสุลใหญ่ณแขวงสวรรณเขตนายบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรืองเมธฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์ประวิตรศรีบุญรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและนายแพทย์คงวิทย์วัชรกิตติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารและมีคณะฝ่ายลาวเป็นผู้แทนรับมอบนำโดยท่านสันติภาพพรมวิหารเจ้าแขวงสวรรณเขตนางหลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงด็อกเตอร์แสงดาวศรีดาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงท่านพงคำฮักบุตรทวงหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงและด็อกเตอร์ภูวิไลแก้วมงคุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องติดตามสัญญาณชีพจำนวน4เครื่องเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติจำนวน2เครื่องเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน8เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจำนวน20เครื่องรวมมูลค่ากว่า 698,000 บาทโดยในครั้งนี้ครับได้ส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพจำนวน1เครื่องก่อนอีก3เครื่องจะส่งมอบให้โรงพยาบาลแขวงในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ครับในวันเดียวกันสถานกงสุลใหญ่ได้นำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไปร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแขวงสวรรณเขตจำนวน490ชุดและหน้ากากอนามัยจำนวน100กล่องเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันหนึ่งครับกิจกรรมข้างต้นได้สะท้อนถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสปป.ลาวซึ่งครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ในการรับมือกับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองฝั่งครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี